ันนี้นะบันไดสีฟ้าเลยปี2019นะ AMX104R จ้าจ้าไม่รู้ว่าอ่านตามเนี้ยชื่อผิดชื่อถูกก็กราบขอไพรไว้ด้วยนี่นะหน้าตามันเป็นอย่างนี้นะไม่รู้นะไม่รู้จักด้วยว่ามันเป็นยังไงอันนี้คือ HG นะไฮเกรดนะครับผมดับเบิลเซต้ากันดั้มคือผมไปเห็นในกล่องมันเนี่ยหน้าตาของมันเนี่ยแปลกดีสีสวยนะไหลเลยกลมๆสีแดงตัดสีเหลืองมันจะต้องเท่นะดูเลยจัดมาเลยนะในตระกูล HG นะ1ต่อ144จ้าจ้านะ Neo Zeon Prototype Mobile 0นะฮะก็คือว่าถ้าอ่านชื่อผิดก็ขออภัยไว้ด้วยเนี่ยสีมันเป็นสีแดงๆนะตัดสีเหลืองนะดีไซน์ของมันก็แปลกดีอ่ะคือของแปลกผมชอบอยู่แล้วนะแกดีกว่าปาบเขาให้โอ้โหสีแดงดูดิแดงสดเลยอ่ะนะมี1ถุง2ถุง3ถุง4ถุงเองนะแต่บอกได้เลยว่าเปรี้ยวอีกแล้วพันเปรี้ยวอีกแล้วพันอันนี้คู่มือประกอบนะครับผมก็จะบอกว่าเป็นยังไงอะไรยังไงแต่ตัวนี้นะเท่าที่สังเกตนะโคตรแปลกเลยสติ๊กเกอร์ติดตามตัวไม่มีเลยน้อยมากดูสติ๊กเกอร์แม่งมีแค่นี้เอง oh no สะเบ้ยเหยยุ่งๆนะแกดีกว่าดูแต่ละแผงว่ามันเป็นยังไงตัวนี้น่าจะใช้ระยะเวลาประกอบไม่นานนะนะนี่เห็นปะสีเนี่ยมีสีไล่เชดเดอร์มีแดงเข้มแดงอ่อนแดงสดอ่ะสวยๆนะฮะแล้วก็ตัดสีเหลืองจ้าบจริงๆจ้าบจริงๆเดี๋ยวให้ดูนี่ไม่มีอะไรมากตรงนี้กดดูดิรายละเอียดของมันสีสวยนะคือเหมือนแบบบันไดสีฟ้าแล้วก็ปีแบบที่ผลิตปีแบบ2018 2019เนี่ยรายละเอียดของโมเดลพวกเส้นพวกคมอะไรเนี่ยร่องเนี่ยค่อนข้างคมดีนะผมบอกได้เลยว่าแจ๋วนะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะมาดูอีกว่าบันไดสีฟ้าปี2019จุดขยับของมันจะเป็นยังไงจะแข็งแรงแค่ไหนนะรอดูรอดูนะดูก่อนว่านี่มีกี่แผง1แผง2แผง3แผง4แผงแผงละ8เออถ่ายเหมือนตึบเลย9 10 11 12แผงมีดดาบด้วยนะนะฮะจริงๆแล้วผมชอบดีไซน์ตัวนี้มากเลยนะก็เลยรีบเอามาประกอบตอนแรกจะประกอบไอ้ตัวกันดั้มบอยแบนด์แต่ไม่เอาดีกว่าเห็นตัวนี้เลยอยากประกอบแล้วเดี๋ยวไปกรอบกันดีกว่ามาดูว่าจุดขยับ5ดาวมันจะได้กี่ดาวผลงานเป็นไงเดี๋ยวตัดเส้นมาให้ดูกันจริงๆประกอบเลยเดี๋ยวนี้ดูไปเร็วๆ Let's go Let's go AMX104 นะอาจาจ้ามาละจ้า1ต่อ144นะ HG นะครับผมตัวนี้ก็บอกแล้วซื้อจากความแปลกของมันนะสีสวยนะตัวนี้บอกไว้ก่อนเลยเท่จริงๆเลยจ้า
นะจ๊ะตัวนี้ก็คือน่าจะอยู่ในฝั่งของ Neo Zeon นะครับผมก็เท่นะสีสวยสีสวยชอบนะตรงลงตรงไหลอะไรมันก็มีเอกลักษณ์ดูดีไปดูเทคนิคเชียลของมันดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงกับตัวนี้นะครับจ๋าจ้าเทคนิคเชียลสเปคของมันนะครับตัวนี้คือ Prototype Commander Use Coast Quanta Combat Mobile Suit นะครับผมโมเดลนัมเบอร์ของมัน AMX104 ชื่อ Official คือ Art จ๋าจ้าความสูงของมันอยู่ที่20เมตรนะครับความสูงโดยรวมทั้งหมดอยู่ที่ 23.55 เมตรนะครับผมน้ำหนักอยู่ที่ 36.4 ตันฟูลเวทของมันน้ำหนักเต็มเหนียวเลย 67.5 ตันพลังงานที่ใช้ของมันคือ Minovsky Ultra Compact Fusion Reactor การกินกำลังไฟของมันอยู่ที่ 2,320 กิโลวัตต์วัสดุที่ใช้นะครับชุดเกราะของมันเป็นกาลาเดียมอัลลอยนั่นเองโรงงานที่ผลิตคือ Neo Zeon ตัวนี้ผลิตครั้งแรกใน 0088UC นะครับผมแล้วก็ผลิตครั้งสุดท้ายคือ0100UC นะครับผมแล้วก็อุปกรณ์ของมันคือมีบีมเซเบอร์นะครับก็คือมีโล่2อันนะครับแล้วก็มีทูบมิสไซล์แล้วก็เฮดบียอนบีมไรเฟิลนะครับผมและนี่นะครับก็เป็นข้อมูลกับข่าวนะครับผิดพลาดการใดกราบขออภัยไว้ด้วยนะเฮ้ยเรามาดูจุดขยับของมันดีกว่าว่าตัวนี้เป็นยังไงนะวับนี่ดูขาก่อนเลยนี่มันหมุนอย่างนี้ได้นะครับบิดได้แบบนี้นะฮะขาเนี่ยงอได้ประมาณนี้เลยด้านข้างนี้นะฮะขยับมากมันก็จะหลวมเป็นปกตินะครับกระโปรงหลังขยับไม่ได้นะครับกระโปรงข้างขยับได้เห็นไหมโปงหน้าก็ขยับได้แบบนี้บางคนจะตัดออกก็ได้นะครับผมแล้วก็มีมิดดาบเน็บด้ามเอวมาด้วยดูเอวดูเอวเอวเล็กนะเอวเล็กนะขยับได้นะครับแน่นแน่นดีเหมือนกันแขนมือปีปืนมาให้นะครับแล้วดูแขนข้างนี้กว่างอได้แบบนี้เลยเห็นไหมนะฮะยืดออกมานี้แล้วก็หมุนได้ไหลนะฮะไหลปิดได้แบบนี้เลยปีกหลังเนี่ยขยับได้หัวขยับได้อยู่แล้วสีแดงตัดเหลืองความเท่ของมันอย่างที่ผมบอกคือจริงๆแล้วเนี่ยด้วยดีไซน์ของมันนะครับคือดีไซน์ที่มันจะแปลกประหลาดคืออยู่ในฝั่งของ Neo Zeon มันก็จะเท่ๆไปเหมือนกันนะแต่จริงๆแล้วไม่มีอะไรมากว่าไงมาวิกมาวิกขอนั่งด้วยเดี๋ยวขยับหน่อยมาวิกมั้ยมาวิกอยากดูใช่มั้ยอ่ะมาต่อกันครับผมจุดขยับของมันก็เท่ดีเหมือนกันนะคือมีปืนมาให้แล้วก็มีบีมเซเบอร์มาให้ด้วยโล่ของมันนะก็คือว่าตัวนี้เป็นแทนโล่มันแล้วก็มีมิดดาบที่เสียบอยู่ด้านหลังนี้ด้วยนะฮะดีไซน์ของมันก็อย่างที่บอกไปคือเป็นNeo Zeonเลยเท่ๆอ๋อจุดพวกชุดเกาะของมันเนี่ยความเท่ของมันนะมันก็จะมีนะเท่เลยนะอ่ะเรามาให้ดาวกันหว่าตัวนี้จะให้อยู่ที่กี่ดาวกับตัว AMX104 นะครับอาจาจ้านะชื่อมันแต่คือว่าผมจะเรียกว่าจ๋าจ๋าเหมือนจ๋าอาจ๋าโอเค5ดาวผมให้อยู่ที่ 3.5 ดาวครับผมถามว่าทำไมให้ 3.5 ดาวจริงๆแล้วอ่ะความสวยของมันมีอยู่แล้วนะครับแล้วก็มันก็เท่อยู่แล้วที่ให้ 3.5 ดาวเนี่ยมันไม่มีอะไรหรอกก็คือว่าตัวมันเล็ก2สติกเกอร์มีน้อยนะครับผมรายละเอียดตัวของมันเนี่ยถือว่าไม่ได้มีมากแต่ถือว่าโดยความชอบส่วนตัวเนี่ยก็ถือว่าเท่ดีเหมือนกันนะฮะการดีไซน์หัวไหลเลยเนี่ยมันใช้ได้เลยแต่บางจุดมันก็จะมีการหลวมง่ายนิดนึงแต่ถามว่าด้วยบันไดสีฟ้าแล้วเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้นะตัวมันไม่ใหญ่รายละเอียดล่องไม่เยอะแล้วก็สติกเกอร์ไม่ค่อยมีสักเท่าไหร่นะฮะแต่ถามว่าโดยรวมแล้วถือว่าชอบนะ 3.5 ดาวผมถือว่าโอเคนะราคาก็ไม่แพงนะอยู่ที่ไม่ถึง 1,000 บาทนะครับผมสำหรับจ๋าจ๋าตัวนี้นั่นจ๋าจ๋าถ้าใครชอบก็ฝากกด Subscribe ไลค์แชร์กันด้วยนะครับผมเพื่อจะได้มาเจอกันใหม่นะครับแล้วก็ถ้าใครอยากให้ประกอบตัวใหม่ก็คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยเดี๋ยวจะหามาให้ก็มีคนทักมาแล้วว่ากษัตริยานะเหมือนเราจะมีอยู่นะเดี๋ยวจะประกอบแล้วก็มารีวิวให้ดูนะก็ถือว่าตัวนั้นก็สวยเป็นตัวหนึ่งเลยนะกับกษัตริยาโอเควันนี้ไปก่อนนะครับผมกับตัวอาจ๋าจ๋านะจ๋าจ๋าไปก่อนเลยจ๋าจ๋าโอเคถ้าใครชอบก็ฝากกด Subscribe ไลค์แชร์เจอกันคลิปหน้าวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายเบ๊